ครั้งนะครับกับช่วง It Easy เรื่องง่ายๆสนิทกับผมอิทธิพลเนียมสวัสดิ์วันนี้เรามีเด็กเจ้าปัญหาหน้าใหม่มาชื่อน้องนัชชาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนัชชาสวัสดีค่ะนี่นะครับท่านหนูจำไมค์ของเราวันนี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้มีแบบว่าคำถามเยอะมากเลยพี่อิทเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะแบบว่าเจ้าโน้ตบุ๊กที่บ้านเนี่ยมันพังแล้วแล้วก็กำลังจะหาว่าแบบจะซื้อโน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กหรือว่าตอนนี้มันมีคำใหม่คืออัลต้าบุ๊กก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะเลือกซื้ออันไหนไอ้ตัวโน้ตบุ๊กกับเน็ตบุ๊กยังพอรู้จักแต่อัลต้าบุ๊กเนี่ยไม่รู้จักเลยพี่อิทพอจะมีความรู้ไหมคะมาถูกทางแล้วครับถามถูกคนถูกต้องมาถามพี่ถูกแล้ว ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วครับถูกคนแล้วครับพี่แยกๆก่อนนะครับโน้ตบุ๊กก็คือแล็ปท็อปที่ใช้ทำงานปกติสเปคก็จะอยู่ในมากมายให้เราเลือกแรงต่ำที่ทุนทรัพย์ของเราเน็ตบุ๊กก็คืออะไรที่ตัดทอนความสามารถของโน้ตบุ๊กลงด้วยหน้าจอที่เล็กลงสเปคที่ต่ำลงพกพาสะดวกเหมาะสำหรับการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายตลอดเวลาอ๋อแล้วก็ถูกลงด้วยถูกลงด้วยหลักๆก็คือเพื่อการทำงานที่ไม่หนักมากก็จะเรียกว่าเน็ตบุ๊กส่วนอัลต้าบุ๊กเนี่ยก็คือตามชื่อครับอัลต้าคือพิเศษพิเศษยังไงพิเศษด้วยอะไรบ้างก็หลักๆก็คือหน้าตาก่อนหน้าตาหน้าทำมันเป็นยังไงไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะอัลต้าบุ๊กหน้าตาก็จะมีจมูก2ข้างเอ้ยไม่ใช่หน้าตาพี่หนูหมายถึงอัลต้าบุ๊กหน้าตาหลังๆก็คือหน้าตาจะบางจะบางจะแบบดูบางอ่ะเห็นปุ๊บบางเฮ้ยบางเฉียบเลยบางเฉียบสลิมเลยหลักๆนอกจากนี้ก็คือเปลี่ยนชัดๆก็คือเรื่องของหน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเรียกว่าฮาร์ดดิสก์แต่เปลี่ยนอันนี้จะเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ใช่ครับโซลิดไดแบบว่าบางๆ อันนี้ก็คือแบบว่าเก็บข้อมูลได้มากขึ้นข้อมูลผลเร็วขึ้นแล้วประหยัดพลังงานมากขึ้นครับโอ้โหอย่างนี้นี่เองแล้วตัวอัลต้าบุ๊กที่บอกว่าบางเนี่ยนะคะตัวขนาดเนี่ยมันจะเป็นขนาดหน้าจอเท่าไหร่ยังไงไหมคะก็คือง่ายๆเลยว่าที่เขาแข่งกันเนี่ยก็คือว่าความบางของเครื่องเนี่ยในจุดที่บางที่สุดของเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน1เซนฮะ1เซน1เซนน้อยมากเลย1เซนแค่นี้บางมากบางมากบางแบบบางสุดๆเลยหน่วยเป็นมิลนะเรียกว่าเขาแข่งกันแบบโอ้โหหน่วยเป็นมิลเลยนะคะอันนี้คือความบางของตัวเครื่องและหน้าจอค่ะขนาดหน้าจอค่ะหน้าจอก็อยู่ประมาณหลักๆมาตรฐานก็คือ 13.3 นิ้ววันนี้มีมาโชว์ด้วยไหนขอดูนี่แบบว่าอยากเห็นตัวจริงเสียงจริงเพราะได้ยินโตชิบ้าพอเทน830ครับพี่ดูครับดูความบางของบางมากๆไหนดูคนน้องถือดูครับหุ่นบางมากอ่ะยังกับแบบว่าสมุดแบบโน้ตบุ๊กแบบเล่มเล็กๆที่เราแบบว่าถือไปมหาลัยแบบนั้นเลยอ่ะความบางช่วงที่บางสุดอยู่ที่ 8.3 มิลลิเมตรโอ้โหไม่ถึงเส้นเลยไม่ถึงเส้นตรงนี้ก็จุดที่บางที่สุดตรงนี้โอ้โหสุดยอดน้ำหนักหลักเนี่ยอยู่ที่1.12 กิโลกรัมเท่านั้นโอ้โหเบาโลนิดนิดเรากับอีกขีดนึงเบากว่ากระเป๋าหนูเยอะเลยอ่ะกระเป๋าหนูใส่กันเยอะเกือบ5โลอันนี้ประมาณ1โลเอง1โลนิดนิดเองครับ1โลกับอีกขีดนึงเองอ๋อนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันบางขนาดนี้แล้วเรื่องของแบบพอร์ตเทเบิลต่างๆช่องเสียบอะไรนี้มันคงเหมือนเดิมไหมคะพี่อิด